1กล่อง680บาทลดเหลือ490บาทหรือถ้าซื้อ3กล่อง2070บาทลดเหลือแค่1290บาทคุ้มมากได้รับอย.และผ่านการวิเคราะห์คุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อทำรายการผ่านเมนูร้านค้าใน LINE Official ได้ตลอด24ชั่วโมงRenny Eye Care ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ช่วยดูแลดวงตาและการมองเห็นป้องกันรังสีจากแสงแดดแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และแสงหลากสีจากหน้าจอมือถือช่วยลดอาการตาแห้งอาการอ่อนล้าจากดวงตาช่วยทำให้การมองเห็นในที่มืดดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยป้องกันเซลล์ประสาทตาช่วยทำให้กลับมามองเห็นได้อย่างชัดเจน Renny Eye Care ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อดวงตาประกอบด้วยเบต้ากลูแคนเบต้าแคโรทีนสังกะสีวิตามิน B6 วิตามิน B2 สารสกัดจากองุ่นสารสกัดจากดอกเรืองสารสกัดจากเบอร์รี่และสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ Renny Eye Care 1กล่องมี30แคปซูลผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาและผ่านการผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน1กล่องราคาปกติ 1,290 บาทสั่งซื้อตอนนี้เหลือเพียง950บาทเท่านั้นพร้อมฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศพิเศษเปิดบินวันนี้รับทันที1แต้มเพื่อสะสมแลกของรางวัลมากมายสนใจสั่งซื้อทำรายการผ่านเมนูร้านค้าใน LINE Official ได้ตลอด24ชั่วโมงสนุกกับการสะสมแต้มจากคำถามกวนๆชวนปวดตับและหวานแหหาเลขในบ่อมหัศจรรย์เล่นกันทุกวันแจกกันทั้งเดือนพิเศษรับโบนัสฟรีอีก1แต้มเมื่อเปิดทุกๆ1บินจากการสั่งซื้อสินค้าทุกรายการเล่นจริงแจกจริงติดตามกันฟินๆได้ที่นี่สบายๆบางกอกเพลงดังฟังสบายหลากสไตล์หลายอารมณ์สมายกันที่สุดสมายกันไม่มีวันหยุดที่สมายสมายบางกอกรับฟังออนไลน์ได้ไกลทั่วโลกกดไลค์กดถูกใจที่แฟนเพจสมายสมายบางกอกร่วมสนุกกับทางรายการ SMS 419-6991 เพลงดังฟังสบายหลากสไตล์หลายอารมณ์ Radio Online สมายสมายบางกอกกับ DJ MJ ทุกคนวันนี้มาพร้อมกับสายฝนอันโปรยปลายพายุลมแรงจนต้องเปียกมาล็อกมาแลกเลยแต่การเปียกในครั้งนี้ไม่ได้เปียกแค่ตัวนะครับเปียกปอนไปทั้งหัวใจเลยลำใหญ่ใครที่กำลังฟังทางออนไลน์หรือว่าฟังทางแอปพลิเคชันอยู่ตอนนี้นะครับแวะเข้ามาทักทายกันหน้าไลฟ์สดได้เลยครับตอนนี้เปิดไลฟ์แล้วครับปวดหนาวง่อมเงาหัวใจเพราะว่าคนไกลบ่คิดถึงเฮามีแต่เอาคิดถึงเขาก็ว่าตัวเฮาฮักเขาข้างเดียวตัวอยู่ไกลกันทำให้ใจนั้นมันยิ่งเปล่าเปลี่ยวสมตัวเฮาอยู่คนเดียวบ่เคยจะเลียวจะแลพอภัยมั่นใจในฮักทั้งที่คนฮักบ่ฮู้เป็นไงสัญญาที่เคยฮื้อไว้ว่าบ่นอกใจเชื่อใจเลยนะว่าแต่ตัวเฮาบ่ฮู้ตัวเขาเป็นจะได้จาเป็นปีบ่โทรมาหาก็ลืมสัญญาที่เคยฮื้อกันฝนตกตามมันหนาวมาถึงป่านนี้มันหนาวสิ้นดีหนาวนี้หนาวจับหัวใจห่มผ้าห่มอุ่นห่มแล้วคงช่วยอุ่นกายแต่ว่าบอกคลายคือหายหนาวใจได้เลยฝนตกตามนอนมันหนาวมาถึงตอนนี้หนาวมาเป็นปีหนาวนี้บ่มีภัยมาหนาวเน็บหนาวใจทุกอกทุกใจแต่นาได้แต่ภาวนาขออย่าเขาลืมกันง่อมเหงาใจนะเพราะว่าคนหาของเฮาอยู่ไกลเบอร์โทรก็บ่ฮู้ไว้อีเมลส่งไปก็บ่ตอบ
ักใหม่เฮาก็บ่ว่าขอเพียงส่งใจคืนมาดีกว่ารอถ้าเป็นพี่บ้าคนเดียวฝนตกตามนอนมันหนาวมาถึงตอนนี้มันหนาวสิ้นดีหนาวนี้หนาวจับหัวใจแล้วคงช่วยอุ่นกายแต่ว่าบ่คลายหื้อหายหนาวใจได้เลยฝนตกตามนอนมันหนาวมาถึงตอนนี้หนาวมาเป็นปีหนาวนี้บ่มีใครมาหนาวเน็บหนาวใจได้แต่ภาวนาขออย่าเขาลืมกันง่อมเหงาใจนะเพราะว่าคนหาของเฮาอยู่ไกลเบอร์โทรก็เบอร์ไว้อีเมลส่งไปก็บ่ตอบมาหากเขาเปลี่ยนใจเขามีฮักใหม่เฮาก็บ่ว่าขอเพียงส่งใจคืนมาดีกว่ารอถ้าเป็นพี่บ้าคนเดียวทุกคนครับขออนุญาตอีกเพลงนะหิวข้าว smile smile บางกอกขออนุญาตกินมาม่าครับรสต้มยำกุ้งเหลืออีกครึ่งถ้วย ถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเส้นต้องออกทางรูจมูกแน่ ฝืนทำเต้าใดสุดท้ายก็เจ็บเหมือนกันไอ้ยังมากัดออกกัดออกออก
คนอื่นไอ้ยังบัดดีปองดีปะปองน้องรอบ่ไหวเลยปั่นใจปั่นใจใครคนอื่นลำใหญ่เหมือนกำลังกินแข่งกับเวลาเริ่นเอาจริงได้ครึ่งกระเพาะหรือยังเอาตรงนะครับผมแค่ได้แค่แบบแค่มุมเล็กๆของกระเพาะเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้ครึ่งเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดรายการเสร็จเดี๋ยวลงไปต้มอีก2ห่อนะครับผมภารกิจวุ่นวือเหลือเกินนะครับผมช่วงนี้ภารกิจเยอะนะครับผมเป็นภารกิจเรื่องเคลียร์นะครับผมเคลียร์โน่นเคลียร์นี่นะครับซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็ต้องเคลียร์แล้วก็ทำใจเคลียร์แล้วก็ทำใจนะครับก็เลยวุ่นวุ่นนิดนึงต้องขออภัยแต่ก็พยายามมาให้ตรงเวลาตลอดเลยนะครับผมนี่มาถึงปุ๊บนี่รีบแบบว่าต้มมาม่าขึ้นมากินก่อนเลยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตสวัสดีนะครับผมทุกๆคนนะครับผมที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้แล้วก็ที่กำลังฟังผ่านทางออนไลน์แล้วก็ทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับผมสวัสดีจ้ากดผิดก็ถูกหมดเลยเอาใหม่สวัสดีครับมาพร้อมกับบรรยากาศที่ฝนตกนะครับวุ่นวือมากเลยนะครับลมก็แรงนะครับผมฝนก็ตกโอ้ยนะครับวันนี้วันพระแถมโตยเนาะนะครับผมโมทนาสาธุกับหลายๆคนที่ตื่นเช้านะครับไปทำบุญใส่บาตรแต่หลายคนก็นะครับด้วยการที่เว้นระยะนะครับช่วงนี้โควิด 6,000 กว่านะครับแล้วก็เสียชีวิตไป61นะครับหลายคนเจอยอดล่าสุดอัปเดตในวันนี้แล้วไปไม่เป็นเลยไปไม่เป็นนี่หมายความว่าคือไม่รู้จะไปไหนเลยคือไม่กล้าจะออกบ้านเลยนะครับเพราะว่าออกบ้านก็กลัวตอนนี้หวาดระแวงไปหมดเลยแล้วก็ช่วงเวลาหัวค่ำเนี่ยปกติรถจะแบบว่าจะวุ่นวือเนาะนะครับรถจะเยอะนี่แบบรถหลงเหลงมากเลยคุณป้าจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เขาไม่กล้าออกบ้านกันเหรอหรือคือยังไงนี่คือเคอร์ฟิวหรือว่ามีการน็อกดงน็อกดาวอะไรยังไงกันหรือเปล่าล็อกดงล็อกดาวหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ประกาศอะไรเป็นเรื่องเป็นราวคุณผู้ฟังครับแล้วก็ไม่ได้มีการโคฟุงโคฟิวอะไรใช่ป่ะครับแต่ทำไมรถดูโล่งๆนะครับไม่ค่อยคึกคักเหมือนเมื่อก่อนเลยก็เลยมานั่งพิจารณาอ๋อก็ร้านอาหารเขาไม่มีให้นั่งนะครับผมแล้วก็มีการเว้นระยะแล้วก็อีกอย่างนึงโควิดยอดมันเยอะเหลือเกินนะครับยอดเสียชีวิตก็เยอะยอดระบาดก็แย่นะครับจนมีความรู้สึกว่าชึ่งหน้าหวาดกลัวนะคุณผู้จะไปไหนก็ดูระแวงกันไปซะหมดเลยนะครับผมจะไปซื้อของจะไปโน่นจะไปนี่ก็กลัวกันไปซะหมดเลยฉะนั้นแล้วนะครับทางที่ดีที่สุดคุณผู้ฟังเราก็ต้องป้องกันตัวเองให้มากๆนะครับผมอย่าไปคือให้ระแวงตัวเองไว้ก่อนว่าระแวงเฮ้ยเราอาจจะติดหรือคนที่เรากำลังจะไปเจอเขาอาจจะติดให้ระแวงแบบนี้ไว้ก่อนแต่ไม่ใช่เป็นการวิตกจริตคุณผู้ฟังให้เป็นการระแวงเพื่อเป็นการป้องกันและไม่ประมาทนะครับเราจะได้รู้ว่าอ่ะสมมติถ้าเกิดเราติดเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้คนที่อยู่ตรงหน้าหรือว่าคนในครอบครัวของเราติดก็คือเราก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับผมต้องพกเจลแอลกอฮอล์หรือฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็เว้นระยะห่างให้มากพอที่จะมั่นใจว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราจะปลอดภัยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราจะไปซื้อของหรือจะไปพบใครยังไงก็ตามแต่เราก็ให้ระแวงในใจไว้ก่อนแต่ไม่ต้องทำปฏิกิริยาแบบดูน่ารังเกียจน่ากลัวไม่ใช่ขนาดนั้น คือเป็นการเซฟเขาแล้วก็เซฟเรานะครับต่างฝ่ายก็ต่างเซฟกันนะครับเราก็ให้เว้นระยะห่างนิดนึงนะครับจากเมื่อก่อนอันนี้เคยไปอยู่ใกล้กันขนาดนี้เวลาพูดคุยกันแต่ว่านี่นั่งห่างกันหน่อยยืนห่างกันหน่อยเพื่อความปลอดภัยนะครับทั้งเขาและเราด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เขากับเรามาถึงคนในบ้านด้วยคนในครอบครัวด้วยนะครับถ้าเกิดเราติดปุ๊บคนในบ้านก็ติดกันหมดเลยคุณผู้ฟังฉะนั้นก็ต้องเว้นระยะแล้วก็ต้องไม่ประมาทต้องดูแลตัวเองให้มากๆนะครับถึงไม่ได้เป็นหมอแต่เราก็เป็นห่วงกันและกันเสมอนะครับคุณผู้ฟังนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการนะครับก่อนที่เราจะอ่านคารมสั้นวันนี้มันพระเนาะไม่มีการขยี้แบบรุนแรงนะครับวันนี้จะมีแค่แบบปังกับพังเท่านั้นเนาะนะครับผมแต่คิดว่าวันนี้คำเบาๆน่าจะปังเยอะแหละวันนี้นะครับผมเพราะว่าวันนี้คำง่ายนะครับใช้คำว่าคำว่าห่วงใยเล่นกันแบบง่ายๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงการอ่านสุดยอดคารมสั้นคุณผู้ฟังได้มีรอยยิ้มอารมณ์ดีก่อนเข้านอนในค่ำคืนนี้ก่อนที่เราจะไปทักทายเดอะแก๊งของเราทั้งหมดที่เข้ามาทักทายกันในค่ำคืนนี้เรามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันก่อนดีกว่าคุณผู้ฟังครับตามนัดวันนี้นะครับผมก็สมาชิกเก่าสมาชิกใหม่เดอะแก๊งของเรานะครับคุณผู้ฟังครับผมนะทุกรุ่นทุกยุคทุกสมัยนะครับที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับผม
ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับทั้งที่เป็นเดอะแก๊งของเราทั้งที่เป็นขาจรทั้งที่เป็นคุณผู้ฟังที่ทักทายบ้างไม่ทักทายเลยนะครับหรือคุณผู้ฟังที่แอบฟังไม่ค่อยได้ทักทายเลยนะครับแต่ก็อยู่ในกวนสมัยบางกอกของเราหรือนะครับใครก็ตามแต่นะครับที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อแบบเหมารวมเลยก็แล้วกันเนาะนะครับผมเปิดประเด็นวันนี้นะครับผมไม่ใช่ประเด็นสิอวยพรนะครับผมผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้นะครับผมเริ่มต้นจากปิล่าชนิตานะครับผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้อง JR นะครับผมเจ้าของกิจการ JR Light and Sound แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้อง JR ด้วยนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ทิพวรรณพี่แหม่มทิพวรรณสิมลานะครับผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่กบโสนนะครับผมสวัสดีนะครับผมแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่บุญตาสุนสุวรรณด้วยนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับผมพี่กัญญาพี่กัญญากรนะครับพี่พัชพรเนาะนะครับผมพี่สุภาพรคนสวัสดนะครับพี่นุกนิกนะครับผมแล้วก็พี่อุทัยด้วยนะครับผมที่แจ้งมาว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้นะครับรวมไปถึงใครก็ตามแต่ที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้แล้วไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับก็ขออนุญาตเหมารวมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับเดอะแก๊งของเราในวันนี้นะครับผมรบกวน1สติ๊กเกอร์เป็นคำอวยพรดีๆนะครับสติ๊กเกอร์น่ารักนะครับผมส่งตรงให้กับเดอะแก๊งของเราแล้วก็สมาชิกสมัยบางกอกของเราที่เอ็มเจเอ่ยชื่อไปด้วยแล้วก็ที่ไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วก็มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้ให้ได้รับคำอวยพรดีๆจากพวกเรากันหน่อยนะครับส่งสติ๊กเกอร์น่ารักคนละ1ตัวคำอวยพรสักคำสักคนละ1คำอวยพรแค่นั้นก็เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นคำอวยพรที่ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เป็นที่น่าประทับใจแล้วก็เป็นที่น่าภูมิใจนะครับสำหรับคำอวยพรในวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขสมหวังนะครับผมแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคอะไรก็ตามแต่ที่ถาโถมเข้ามานะครับขอให้มีทางออกที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆโรคภัยไข้เจ็บอย่ามากล้ำกลายมีแต่คำว่ารวยมีแต่คำว่าเฮงและปังปุริเยสืบไปขอสุขังขอให้ร่ำรวยมีตังมีกินมีใจสืบไปนะจ๊ะสาธุเบิร์ธเดย์ให้กับทุกๆคนเลยเนาะนะครับวันนี้ปิล่าชนิตาก็ตื่นไปใส่บาตรแต่เช้านะครับน้องเจอาร์ก็น่ารักมากมีคุณแม่ทำขนมให้กินในวันเบิร์ธเดย์วันนี้ นะครับผมแล้วก็หลายๆคนก็ได้รับความอวยพรแบบล้นหลามที่หน้า Facebook นะครับเป็นที่น่าอิจฉา นะครับผมอ่ะนะครับผมก็นั่นแหละนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันเนาะนะครับที่หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมากมายขนาดนั้นแต่มันก็ถือว่าเป็นวันสำคัญถ้าไม่สำคัญยังไงเอาก็เป็นวันสำคัญที่เราได้ลืมตามองออกมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ถ้ามันไม่สำคัญก็มุดกลับไปสิ เราโชคดีที่เราได้เกิดนะครับแล้วเรามีโอกาสได้ทำความดีมีโอกาสได้กลับมาแก้ตัวในสิ่งที่เราพลั้งพลาดไปเมื่ออดีตกาลนั่นนะครับผมไสยศาสตร์ก็มานะครับแล้วก็มีโอกาสได้พบเจอกัลยาณมิตรที่ดีนะครับผมอย่างเช่นที่นี่แล้วก็มีโอกาสได้พบเจออะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เจอเช่นโควิดลำยันมีโอกาสได้เจอช่วงชีวิตที่หฤโหดอย่างเช่นช่วงห่วงเวลาแบบนี้เจนี่เป็นเรื่องดีหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีซะทีเดียวแต่มันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตน้องคุณผู้ฟังเนาะที่ประมาณว่าครั้งหนึ่งเราก็เกิดมาไม่เสียชาติเกิดได้เจอเรื่องราวที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วก็แย่ที่สุดในชีวิตเราก็จะได้เอามาบาลานซ์กันนะครับว่าเออนะครั้งหนึ่งเมื่อช่วงชีวิตที่ดีที่สุดเราเคยใช้ชีวิตแบบไหนช่วงชีวิตที่ดาวที่สุดในชีวิตของเราเราเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นเมื่อวันหนึ่งมันกลับมาอยู่ในระดับที่สมดุลแล้วเนี่ยเราจะได้ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะครับเผื่อว่าวันหนึ่งถ้าเกิดมันจะดิ่งลงไปอีกเราจะเซฟตัวเองอย่างไรแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเราโชคดีเราพุ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราจะไม่เหลิงแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถือว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่ดีนะฮะถ้าเกิดว่าเรามองว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตมันก็ดีแต่ในช่วงท่ามกลางที่เรากำลังเผชิญแต่คุณผู้ฟังสติส
ำคัญมากๆที่มันจะทำให้เราก้าวผ่านไปได้หรือไม่ได้นะครับฉะนั้นเราเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเสมอนะครับเพราะว่ามันเป็นห่วงเวลาที่ทุกคนจะได้เผชิญในสิ่งที่ได้พบเจอกันณช่วงเวลานี้แล้วก็ห่วงเวลานี้ไปพร้อมๆกันนะครับจะมีแต่ว่าใครจะเจอมากใครจะเจอน้อยใครจะเจอหนักใครจะเจอเบาอันนี้ก็อยู่ที่ว่าถ้าเรามองเรื่องของบุญนำกรรมแต่งเนาะบุญทำกรรมแต่งเราก็จะมองว่าอ่ะเราก็อาจจะเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับไอ้เรื่องพวกนี้มานะครับเราก็ได้เจอหนักหน่อยนะครับเราอาจจะทำบุญมาเยอะเราก็เลยเจอเบาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอนะครับที่นี่สมัยบางกอกของเราก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนทุกๆวันเช่นกันนะครับลำใหญ่ขออนุญาตทักทายเดอะแก๊งของเราก่อนนะครับผมว่ามีใครเข้ามาทักทายกับเราบ้างเนาะนะครับวันนี้ Facebook มันแปลกๆนะคุณผู้ฟังครับมันโชว์แต่ชื่อไม่มีข้อความใครให้ได้เห็นเลยเจ๊ก็กำลังงงว่าเขาคุยกันมั้ยเนี่ย เอาชื่อกับชื่อกันแล้วไม่เห็นใครคุยอะไรกันเลยคืองงมากมีแต่คนชมสวัสดีพี่ต้นหลิวนะครับสวัสดีพี่คินเมคินด้วยนะครับพี่น้องแดงนะครับน้องมะเมียวน้องอ้วนเมืองสิงห์พี่นิ่มสายใจน้องยุ้ยภาวิดานะครับผมพี่เด็กโขไทยนะครับเด็กร้อยเอ็ดนะครับนางมันซีคอนนะครับพี่ดาทันดาจันคะคัตนะครับผมอ่านผิดต้องขออภัยนะครับ Facebook อ่านยังไงก็ไม่รู้นะครับพี่ไก่สามวาสวัสดีนะครับนะครับพี่ขวัญดาวนางฟ้ารอนแรมนะครับสวัสดีครับผมมีแบบเนี้ยนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเอาเท่าที่มันเจอนี่แหละสวัสดีน้องใหม่ใจร้ายด้วยนะครับผมหายไป2วันเนาะไม่ได้มาทักทายกันในไลฟ์สดนะครับผมน้องอ้วนมึงสิคิดถึงมากนะครับผมมีใครอีกพี่นากันทิพาคิดบ้านมาอะไรเนี่ยคิดบ้านมากตอนนี้กับอ๋อคิดถึงบ้านมากกับบ่ได้นะครับผมเข้าใจนะครับเจอโควิดรอบ3แล้วค่ะเอาดูแลตัวเองด้วยนะครับมะเมียวนะครับส่งขนมเค้กมาเนาะเป็นรูปการ์ตูนอุ้ยนะครับถ้าเป็นของจริงถ้าจะอิ่มเนาะนาทีนี้นี่เห็นการ์ตูนนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นของจริงนี่คงจะฟินหน้าดูลำใหญ่ส่งรูปของกินมาช่วงเวลาที่หิวๆนี่นะคุณผู้ฟังมันก็ดูฟินไปซะหมดนะครับพี่กิตติยาบุตรสำราญสวัสดีนะครับเดอะแก๊งทุกคนด้วยสวัสดีเนาะนะครับผมแล้วก็มีใครทักทายเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะฮะน้องเอมี่นะครับผมนะครับเมื่อกี้จะงีบแล้วนะครับสะดุ้งตื่นมาดูต่อน่ารักดีเนาะนะครับมีใครอีกนะครับถ้าไม่ตกหล่นเอ็มจีจะเข้าสู่ช่วงการอ่านสุดยอดขนมสั้นแล้วนะครับเพราะจะได้ไม่ดึกเกินไปนะวันนี้อากาศก็ดี2วันมานี้เนี่ย2วันมานี้ฝนตกนะครับตลอดทั้งวันแล้วก็ฝนตกก่อนนอนแล้วก็ช่วงเวลาไลฟ์สดฝนตกฟ้าร้องอะไรเงี้ยเป็นช่วงเวลาที่จะว่าไปมันก็เป็นเวลาที่โรแมนติกเนาะ สวัสดีพี่แม่สายซิ่งด้วยนะครับเห็นแล้วเนาะพี่แม่สายซิ่งสวัสดีด้วยนะครับโอเคนะฮะอ่ะนะครับผม มีใครอีกไม่มีตกหล่นแล้วเนาะไม่มีตกหล่นแล้วโอเคนะครับทุกคนเรามาเข้าสู่การอ่านสุดยอดคำสั้นประจำวันกันดีกว่านะครับวันนี้คำบังคับของเรานะครับผมคือคำว่าห่วงใยนะครับแทนคำว่าห่วงใยให้กับทุกๆคนนะครับผมในห่วงเวลาแบบนี้ทำไมเอ็มเจถึงใช้คำว่าห่วงใยเป็นคำบังคับเพราะวันนี้ตื่นมาเจอสถิตินะครับผมโควิดเนาะนะครับผมประจำวันนี้คือยอดพุ่งไป 6,000 กว่าแล้วยอดผู้เสียชีวิต61ก็เลยมีรู้สึกว่าตกใจเพราะตกใจแล้วก็สิ่งแรกที่มันผุดขึ้นมาในใจนะครับก็คือคำว่าลำใหญ่ไม่ใช่ห่วงใยนะครับก็คือมีความรู้สึกห่วงใยนะครับก็เลยว่าโอเควันนี้เอาเบาๆกันแล้วกันไหนๆก็เป็นวันพระด้วยนะครับก็เล่นขยี้กันแรงๆก็ไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยหาคำที่มันดูซอฟๆนะครับที่มันออกแนวแบบลำใหญ่ไม่ใช่นะครับออกแนวแบบว่าเบาๆอะไรเงี้ยเนาะห่วงใยน่าจะเหมาะสุดสำหรับคำนี้ในวันนี้แล้วก็ไม่ผิดคาดด้วยนะครับเป็นไปตามที่คาดหมายเอาไว้ก็คือวันนี้คารมสั้นของแต่ละคนที่ส่งมานี้แบบว่าดูเหมือนฝืนใจยังไงก็ไม่รู้ดูเหมือนแบบอันนี้คือเป็นภาคไหนเนี่ยเป็นภาคที่1หรือว่าเป็นภาค2 จากที่เราเคยอ่านคารมแบบขยี้แบบดูเดือดมากพอมาเจอคารมแบบซอฟๆแบบนี้แบบเฮ้ยอันนี้ตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย รู้สึกแบบจะใช่มั้ยอ่ะนะครับมีนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแบบเอ้ยมันจะใช่ป่ะเนี่ยนะครับผมแต่โอเคทุกคนรู้นะครับผมทุกคนรู้ MJ รู้นะครับผมก็โอเคจบนะฮะวันนี้เป็นวันพระเราจะเล่นกันแบบเบาๆเราจะไม่ขยี้นะครับผมโอเคคุณผู้ฟังเพื่อการไม่เสียเวลาครับผมคารมของเราวันนี้คำบังคับคือคำว่าห่วงใยคุณผู้ฟังส่งกันมาลำใยขนาดไหนไปฟังกันครับคารมแรกของเราวันนี้ได้ไปทั้งหมด24ไลค์เอาไป2แต้มไม่ไต่ๆเลยเจ้าของคารมนี้
คำว่าห่วงใยอ่ะก็แค่คำบังคับเลิศแต่ถ้าน้องอยากจับอยากหม่ำใครฮะใครผําห้องนี้มีนะวันพระพี่วันพระปวดตับถ้ามาขนาดนี้วันนี้วันพระนะครับผมผิดประเด็นเนาะนะครับผมส่งไปห้องน้นเลยที่สบายใจพังพุนเดนวันพระครับผมขยี้ไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามาแบบ18บวกวันนี้พังอย่างเดียวนะวันนี้วันพระบอกแล้ว24ไลค์เอาไป2แต้มพี่ไก่3ว่าเปิดประเด็นมาก็นะครับผมเล่นของเลยนะครับผมเล่นไข่ผํากันเลยทีเดียววันนี้วันพระนะครับเราจะเล่นกันแบบเบาๆซอฟๆนะครับดูมีเมตตาดูมีเมตตากรุณานะครับไม่ผิดศีลข้อใดๆเลยนะครับผมฉะนั้นวันนี้เราจะเล่นกันแบบเบาๆนะครับผมอ่ะใครที่ส่อแววไป18บวกนี่จะกระโดดข้ามทันทีเลยนะครับเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับผมให้กับลูกหลานของเราที่กำลังรับชมอยู่เนาะนะครับยิ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้อง JR เราต้องให้น้อง JR เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี นะครับมีความลำไยแบบพอประมาณลำไยไอ้ที่มันเกินๆเนี่ยให้พ่อกับแม่รับไว้พ่อกับแม่เจอกันก็เจอกันที่สวนลำไยลำไยอย่าให้ลูกต้องลำไยแบบหนักหนาเหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยให้คุณลูกแบบลำไยแบบเบาๆก็พอปวดตับอ่ะถึงไหนแล้วเนี่ยคารมต่อไปคารมที่2ครับคารมนี้18ไลค์เอาไป1แต้มเจ้าของคารมนี้อาการห่วงใยเขาบอกว่าคิดถึงกันงั้นมาอยู่ด้วยกันจะไม่มีความห่วงใยมีแค่รักกันทุกๆวันเหมือนเลี้ยงความเลยเนาะ สัมผัสดูงงๆนะปวดตับไม่ต้องขยี้เยอะรู้เลยอ่านจบแล้วจะไปอยู่ไหนเอาที่สบายใจอ่ะนะครับผมตามพี่ไก่สามวาไปเลยพังพุทเดชครับผม18ไลค์เอาไป1แต้มโอ้โหขนาดคำเบาๆยังพังเนาะนะครับผมเอาไป1แต้มพินาพระราม4นะครับคุณพินาพระราม4นะครับนะครับผมคุณพินาหน้านะครับพระราม4เอาไปเท่าไหร่เนี้ย 1แต้มนะครับผม1แต้มเอ้ยนะครับผมไปกันต่อนะครับผมคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้ได้ไปทั้งหมด14ไลค์15ไลค์ทำไมวันนี้ยอดไลค์เบาๆเนาะเริ่นคำไม่แรงไลค์ไม่พุ่งเนาะปวดอ่ะนะครับผมอันนี้ใช่คารมสั้นไหมเนี่ยลองดูเนาะห่วงใยอ่ะใส่ใจดูแลกันนะคะที่ทักหารักและห่วงใยและดูออกอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้คารมสั้นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่น่าจะเป็นแต่ก็เป็นคำทักทายแต่ก็แฝงๆด้วยคารมสั้นเนาะเพราะมีคำบังคับคือคำห่วงใยอยู่ในนี้ก็ถือว่าให้นะแต่มันไม่ใช่คารมสั้นไงฉะนั้นเอาที่สบายใจพังพุทเดนะครับผมแต่ให้แต้มให้แต้มวันนี้มันพลาให้แต้มนะครับถึงจะมาแบบงงๆแต่ก็ให้แต้มนะครับผม1ไลค์เอาไม่ใช่15ไลค์เอาไป1แต้มพี่กิตติยาบุตรสำราญนะครับอาจจะเป็นแค่ข้อความทักทายแต่บังเอิญมีคำว่าห่วงใยเข้ามานะครับเราก็อ่ะให้นะครับผมเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่อุตส่าห์ทักทายเดอะแก๊งเข้ามานะครับก็ได้ไป1แต้มนะครับเบาๆเนาะนะฮะโอเคนะครับผมไปกันต่อเลยนะครับสำหรับคำบังคับของเราคำว่าห่วงใยคนต่อไปนะครับคำบังคับคารมสั้นต่อไป25ไลค์นะครับเอาไป2แต้มเจ้าของคารมนี้ที่เราห่วงใยเธออยู่ทุกวันน่ะก็เพราะความรักความผูกพันที่มีให้กันมายาวนานรู้อย่างกิ้วปวดตับ มันเป็นประโยคบอกเล่านะครับสัมผัสไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับฉะนั้นแล้วเอาที่สบายใจทางพุทเดนะครับ25ไลค์เอาไป2แต้มนะครับสาวบางแค่ นะครับผมถึงแม้จะเป็นวันพระเราก็ยังสัมผัสนอกสัมผัสในได้นะครับผมฉะนั้นแล้วคารมสั้นที่จะปังต้องสัมผัสได้สัมผัสได้นะครับผมแล้วก็ต้องลำไยนะฮะต้องลำไยอ่อนๆก็จะให้ปังได้นะครับเพราะว่าวันนี้เรามีขีดจำกัดว่าไม่18บวกนะครับคารมต่อไปนะครับผม30ไลค์เอาไป3แต้มเจ้าของคารมนี้แรกก็บอกว่ารักพอนานไปสักพักก็ไม่เหลือแม้แต่ความรักและความห่วงใยปวดตับเหมือนเป็นคำ
พรรณนาเป็นคำเพ้อเป็นคำบ่นเป็นคำตัดพ้อหรือเป็นอะไรที่แบบเพ้อๆนะครับอารมณ์ประมาณแบบเพ้อเจ้อปวดแบบไม่คือแบบเหมือนประมาณบ่นเพ้อตัดพ้อมากกว่าจะเป็นคารมลำไยนะครับผมฉะนั้นคารมนี้ชัดเจนอยู่แล้วอยู่ที่สบายใจพังเจนะครับผม30ไลค์เอาไป3แต้มนางฟ้าร่อนแรมนะครับผมคุณนางฟ้าร่อนแรมนะครับมาอารมณ์แบบเพ้อๆนะครับผมโควิดระบาดไงช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับมันก็เลยแบบไม่ได้ไปไหนเดินไปเดินมาอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ยน้องก็เลยแบบฟุ้งซ่านนะครับเพ้อนะครับเพ้อพรรณนาไปทั่วเลยนะครับลำไยลำไยเลยไม่มานะครับไม่ได้ไปตลาดไงก็เลยมองไม่เห็นลำไยนะครับปังปังกูเย็นจะมาปังอะไรเจ๊ใจเย็นคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้12ไลค์ได้แค่1แต้มโอ้โหวันนี้ไม่น่าเชื่อวันนี้แต้มต่ำกันมากเนาะนะครับผมแต้มต่ำกันมากแต่ก็โอเคนะครับผมเอาไป1แต้มนะครับเจ้าของคารมนี้คนที่คิดถึงอ่ะผมมีเยอะคนที่คิดถึงอ่ะผมมีเยอะอ่ะโอเคเข้าใจแต่คนที่ห่วงใยและใส่ใจเสมอผมมีแค่คุณนะครับป่วยนึกว่าจะไม่มีซะแล้วโหถ้ามาขนาดนี้ยังไงก็ให้ครับเออปังปังกุลเย number 1ค่ะ number 1เท่านั้นขอให้ปังกุลเยสืบไปปังกุลเยไปเลยนะครับต้องให้คำมาขนาดนี้ต้องให้เห็นไหมนะครับคำว่าห่วงใยเบาๆก็ลำไยได้นะครับบอกเลยนะครับผม12ไลค์เอาไป1แต้มหนุ่มหนุ่มอะไรเนี่ยไม่ใช่หนุ่มเด็กเด็กอะไรเด็กร้อยเอ็ดนะครับผมโอ้ปังคนแรกเลยเว้ยนะครับผมคุณเด็กร้อยเอ็ดนะครับผมวันนี้ปังคนแรกเลยแม่ไม่น่าเชื่อนะครับเด็กร้อยเอ็ดของเรานะครับผมเอาไปเท่าไหร่เนี่ยเอาไป1แต้มนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับคารมปังวันนี้ได้แค่แต้มเดียววันพลางไงวันนี้หลายคนไม่กล้าออกมานะครับไม่กล้ากดไลค์ร้อน อากาศไม่ใช่อากาศร้อนวันนี้วันพลางไงนะครับผมรู้สึกร้อนไม่กล้ากดไลค์นะครับมันร้อนรุ่มยังไงก็ไม่รู้ คารมต่อไปครับคารมนี้ได้ไป27ไลค์เอาไป2แต้มเจ้าของคารมนี้ช่วงโควิดอ่ะอาจต้องห่างกันสักพักแต่เรื่องความรักและความห่วงใยอ่ะก็ยังส่งให้เธอทุกวันไม่ผันแปรปวดตับ โอ้ยนะครับผมมันสัมผัสเบาไปนิดนึงลำไยก็เลยดูอ่อนๆไปนิดนึงนะครับฉะนั้นชัดเจนมากเอาที่สบายใจพังพุทเดครับผม28ไลค์เอาไป2แต้มพี่คมพี่ไม้เฮ้ยคุณคมพี่ไม้เฮ้ยวันนี้ได้2แต้มเนาะนะครับผมแหมนะฮะมีบอกว่า MJ วันนี้ไลค์วันนี้ไลค์น้อยวันนี้ไลค์น้อยเนาะนะครับผมเป็นเพราะ MJ นั่นแหละนะครับมาโพสต์คำบังคับช้าไปลืม ลืมจริงคือชิลมากเลยอ่ะวันนี้มันคือชิลมากอ่ะนะครับคิดว่าแบบคิดว่าโพสต์แล้วอะไรเงี้ยนะครับจนมีคนเริ่มทักเข้ามาติ๊ง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 ไม่เล่นคารมเหรอวันนี้ไม่เล่นคารมเหรออะไรไม่เล่นคารมคืออะไรไอเราก็ลองเข้าไปที่หน้า Facebookยังไม่ได้โพสตื่นมานี่มัวแต่ดูข่าวโควิดอย่างเดียวเลยนะครับผมจิตเพ้อไปกับโควิดอย่างเดียวว่าจะอะไรยังไงจะอะไรยังไงคิด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คิดวนไปวนมาอยู่แล้วจะทำยังไงดีนะครับผมอะไรก็ไม่รู้มันลุมมาตุ้มเต็มไปหมดเลยจะลืมไปเลยว่าลืมโพสนะครับผมน้องใหม่บอกว่าคิดว่าวันนี้มันเสาร์ชิมินะครับไม่วันนี้ไม่ลืมว่าเป็นวันเสาร์คิดว่าเป็นวันศุกร์นี่แหละแต่คิดว่าโพสต์ไปแล้วเพราะตื่นมาปกติตื่นมาจะโพสต์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้ตื่นมาตกใจเรื่องโควิด 6,000 นี่แหละก็เลยรีบหาอ่านดูเรื่อยๆอ่านไปอ่านมาจะติ้งติ้งติ้งจนทักกันเข้ามาว่าไม่มีคารมเหรอวันนี้เฮ้ยมันโพสต์ไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อลืมจริงด้วยปวดตับคารมมาซะเกือบเที่ยงเลยนะครับผมนะครับแปลว่ายอดไลน์นี่จะพุ่งตอนก่อนเที่ยงอะไรเงี้ยเหรอเนาะเฮ้ยอย่างนี้โพสคารมสั้นสักเที่ยงดีไหมเนี่ยยอดจะได้ไม่ต้องพุ่ง แต้มจะได้แบบว่าเบาๆเนาะนะครับผมโพสเร็วแต้มก็เยอะอ่ะนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงถึงไหนแล้วเนี่ยคารมต่อไปครับผมคารมนี้31ไลน์นะครับเอาไป3แต้มเจ้าของคารมนี้ไม่มีหรอกห่วงยงห่วงยางอ่ะมีแต่ความห่วงใยแบบใสๆส่งมาทักทายทุกวันนะจ๊ะปวดตับขออ่านอีกทีสิไม่มีหรอกห่วงยงห่วงยางอ่ะมีแต่ความห่วงใยแบบใสๆส่งมาทักทายทุกวันปวดตับ
จริงๆมันก็แอบลำไยนะนะครับแต่จะรู้สึกว่าคำมันดูล้นๆคำมันดูเยอะๆสัมผัสมันยังดูบางๆไปนิดนึงสัมผัสมันอ่อนๆ นะครับแต่ความลำไยยังมีนะครับแต่สัมผัสมันดูล้นๆมันล้นอะนะครับคำมันเยอะไปนะครับผมเลอะทักปวดตับรักเธอลำไย31ไลค์นะครับผมมันติดนิดนึงเนาะมันติดนิดนึงมันรู้สึกว่าคำมันเยอะไปแล้วมันดูล้นๆนะครับผมฉะนั้นแล้วเอาที่สบายใจพังพุทเธนะครับพี่แพรทองสีหวงนะครับ3แต้มครับผมคุณแพรทองสีหวงเนาะนะครับตัดผมทรงใหม่มาโอ้โหเปรี้ยวมากนะครับเปรี้ยวแบบมะนาวอายไปเลยนะครับผมนะครับทรงนี้แบบให้3ผ่านเลยนะให้3ผ่านเลยใครยังไม่รู้ว่าทรงผมเปรี้ยวจี๊ดเปรี้ยวจี๊ดเปรี้ยวจ๊าดขนาดไหนแวะไปเนี่ยดูที่โปรไฟล์พี่แพรทองได้เลยเนี่ยทรงผมนี่แบบเฮ้ยลดอายุไปได้ต้อง20ปีน่ะตอนนี้เหลือ22เลยอ่ะไม่ใช่ตอนนี้เหลือ32อ่ะอายุลดไปเกือบ20ปีไงฉะนั้นตอนนี้น่าจะประมาณเหลือประมาณ32เอ็มเจหมายความว่าไงไม่แซวเล่นลำใหญ่คารมต่อไปนะครับผมคารมนี้13ไลค์นะครับผมเอาไป1แต้มครับผมเจ้าของคารมนี้เอ้าสักครู่นะครับผมกดผิดเอ้าแป๊บนึงนะครับกดผิดเอ้ากดผิดเอ้าแป๊บนึงใจเย็นอะไรเนี้ยนะครับผมกดผิดอะนะครับแป๊บนึงไปกดปิดเฟซซะงั้นเฮ้ยช้าเข้าไปอีกแหมนี่อุตส่าห์เร่งสปีดให้เดอะแก๊งของเราเลยนะเนี้ยนะครับกดผิดไปปิดเฟซอีกแล้วดันมาปิดเฟซไอคอมที่มันอืดตรงนี้อีกเริ่มนะครับก็ช้ากันไปอีกเอ้าเปิดเฟซบุ๊กมาปุ๊บเจอหน้าพี่ศิวัฒน์คนแรกเลยปวดตับแม่เฟซบุ๊กนี่มันสุดยอดจริงๆนะเสร็จสักทีนะครับผมอะไรเนี่ยพี่ศิวัฒน์ไปส่งของใช่ไหมโพสที่หน้าเฟซบุ๊กมันขึ้นมาที่หน้าฟีดเป็นรูปพี่ศิวัฒน์คนแรกเลยตกใจ นะครับผมนึกว่าอะไรเนี่ยเราก็อุตส่าห์ที่คาดผมคาดไปตรงนี้แล้วทำไมมันถึงชัดได้ขนาดนี้ตกใจ อ๋อไม่ใช่เรานะครับเป็นพี่ศิวัฒน์นั่นเองโอเคนะครับผมเอ็มจะพูดอย่างนี้หมายความว่าไงเอาไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีอะไรจริงลำใหญ่แค่ตกใจว่าเราเอาอันนี้คาดแล้วเฮ้ยทำไมแบบมันยังสูงอยู่อะไรเงี้ยอ๋อดูอ๋อไม่ใช่เราโอเครอด มันมีบางอย่างคล้ายกันนะแต่มันมีบางอย่างมันมีบางคนมากไปบางคนก็น้อยไปอะไรเงี้ย ก็ไม่มีอะไรนะครับผมคิดถึงพี่ศิวัฒน์นะครับคิดถึงนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรจริงอย่าขยี้สิไม่มีอะไรจริงนะครับผมก็เอ็มเจนั่นแหละขยี้เองเฟซบุ๊กนี่มันร้ายจริงๆนะครับทำให้เราตกใจมากเลยเมื่อกี้นะครับโอเคคุณผู้ฟังครับไปกันต่อเลยครับคารมต่อไปเมื่อกี้ให้แต้มหรือยังเมื่อกี้เอ็มเจอ่านคารมใครไปเนี่ยนะครับพี่แพทองใช่ไหมเอาให้แล้วนะครับโอเคคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้ได้ไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับได้ไป24ไลค์นะครับเอาไป2แต้มเจ้าของคารมนี้ห่วงยางอ่ะยังมีรูเลิศแต่คนที่ห่วงใยอยู่อ่ะมีแต่ไอนะครับปวดตับไม่ให้ก็ใจร้ายมากแล้วแหละลำใหญ่เนาะนะครับขออ่านอีกทีกันแล้วกันเนาะเลิศนะครับผมห่วงยางอ่ะยังมีรูเลิศแต่คนที่ห่วงใยอยู่อ่ะมีแค่ไอนะครับปวดตับใครไม่ให้เนี่ยบอกเลยนะครับปวดตับอ่ะปังปังกุลเย่ number 1ค่ะ number 1เท่านั้นขอให้ปังกุลเย่สืบไปปังกุลเย่ไปเลยนะครับ24ไลค์เอาไป2แต้มพี่สมานจอมานบรูหนังใหญ่คุณสมานจอมานบรูนะครับผม24ไลค์ก็เอาไป2แต้มเนาะ2แต้มโอเคนะครับผมอะไรเนี่ยTikTok นะครับผมมีทรงมีแซวดิจะฟังพี่ศิวัฒน์นะครับผมพี่ศิวัฒน์ไม่ว่าเลยหรอพี่ศิวัฒน์ก็เข้าใจพี่ศิวัฒน์ก็ว่าโอ้ยดีแล้วนะครับผมอะไรเนี่ย พี่ศิวัฒน์ก็จะเอามือทาบหน้าอกแล้วก็จะอูทานต่ออีกนะครับบอกว่าอุ๊ยอะไรนะคุณครับผมก็นึกว่าพี่ไก่ไก่อะไรก็พี่ไก่ไงนะครับผมต่างคนก็ต่างอุทานตกใจกันไปเป็นลำดับเลย MJ ก็ตกใจอุ๊ยพี่ศิวัฒน์โอเครอดพี่ศิวัฒน์อุ๊ย
นึกว่าพี่ไก่อ่ะนะครับผมโอเคจบนะครับผมฉะนั้น3คนยืนเรียงกันเลยเนาะเรียงลำดับสูงต่ำเนาะนะครับผมคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้เอาไป28ไลค์2แต้มนะครับผมเจ้าของคารมนี้ครับถ้าเราห่วงใยใครสักคนนะเอาใหม่พิมพ์ผิดอ่ะเออสักคนมันต้องเป็นสอกอไก่สิแล้วก็สอเสือกอไก่สิมาอ่านอย่างงี้อ่านเป็นซัดสิเออเอาใหม่คำหนึ่งนะฮะถ้าเราห่วงใยใครสักคนน่ะเราก็ต้องให้กินของดีๆและมีประโยชน์เรื่องอย่างเช่นเหลียวพลัดโอ้ยไม่ใช่เหลียวพลัดพี่เขาอ่านว่าเฉลียวพลัดครับเฉลียวพลัดโอ้ยนะครับผมจะช่วยโฆษณาทุกทีนี่อ่านผิดอีกถ้าเราอยากจะห่วงใยใครสักคนน่ะเราก็ต้องให้กินของดีๆและมีประโยชน์อย่างเช่นเฉลียวพลัสหรือกาแฟพี่ยักษ์หรือผงพริกลาบเมืองนะครับส่งไปแล้วหมดนะครับผมของเบาน้อยเป็นต้นครับเออนะครับผมขอบคุณนะครับที่ช่วยขายนะครับผมเอาไปไหนดีอ่ะเดี๋ยวเขาจะว่าลำเอียงมันไม่มีห้องอวยไงมันไม่มีห้องอวยมีแต่ห้องนี้ที่สบายใจครับคุณเดครับผมโอ้ยนะครับกัดฟันในห้องพังนะครับเพราะใจจริงๆอยากจะให้ปังมากช่วยขายของถ้าจะให้ดีช่วยซื้อด้วยสิปวดตับนะครับผมอ่ะอะไรเนี่ยนะครับผมแป๊บนึงนะเท่าไหร่แล้วนะครับผม2แต้มเนาะนะครับผมหนุ่มเวียงจันทร์คุณหนุ่มเวียงจันทร์แอบไปเห็นใน Facebook ของหนุ่มเวียงจันทร์นะครับสมัยตอนเป็นวัยรุ่น20ต้นๆอะไรเงี้ยเนาะเออนะครับผมหลายปีมาแล้วนะครับผมหลายปีมากๆหุ่นนี่ผอมเพรียวบึกบึนมากๆโอ้โหเล่นกีฬาด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมแต่พอย้อนมาดูรูปปัจจุบันก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้ากินเฉลียวพลัดทุกวันนะครับผมเหมือนที่ MJ กินเนี่ยนะครับหุ่นที่หนุ่มเวียงจันทร์เคยมีตั้งแต่สมัยอยู่ที่เวียงจันทร์นะสมัยตอนที่แบบหุ่นยังปึงปังอยู่เนี่ยมันจะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับผมก็ไหนๆก็ช่วยโฆษณาแล้วก็ลองซื้อไปทานดูเนาะเฉลียวพลัดเนี่ยจะช่วยสลายไขมันได้ถึงระดับเซลเลยนะครับยิ่งดื่มเป็นประจำทุกวันระบบขับถ่ายก็จะดีไขมันก็จะค่อยๆนะครับถูกสลายออกไปนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเหงื่อไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะอะไรเงี้ยยิ่งเราเป็นคนชอบออกกำลังกายด้วยเนี่ยไขมันจะยิ่งเผาผลาญดีเลยนะครับเฉลียวพลัดดื่มง่ายชงกับน้ำเย็นนะครับผมรสชาติเหมือนชามะนาวเนาะนะครับลองย้อนกลับไปดูภาพสมัยตอน20ต้นๆสิใน Facebook ตัวเองนั่นแหละนะครับผมเห็นแล้วนะครับผมโอ้โหสมัยนั้นแบบหล่อปึ้งปังเฟี้ยวฟ้าวมากแต่พอมาดูตอนนี้ดิก็เลยอยากจะให้กินเฉลียวพัด MJ ผมช่วย MJ ขายของเนี่ยเอ้าก็ใช่ไงนี่ก็บอกว่าอยากจะให้คนมีสุขภาพดีใช่ป่ะนี่ก็เลยมีความปรารถนาดีกับหนุ่มเวียงจันทร์ด้วยก็เอ้ยช่วงนี้มีโปรโมชั่นเนาะน่าเสียดายอ่ะซื้อ1แถม1มันหมดโปรไปแล้วเมื่อวานเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวันก่อนนะครับเพราะนี่เดือนใหม่แล้วนะครับผมฉะนั้นก็กลับมาโปรเดิมนะครับผมก็คืออะไรนะเออนั่นแหละโปรที่พูดในโปรนั่นแหละนะครับผมตามนั้นเลยอยากได้ก็ต้องนิดหนึ่งเนาะนะครับสวัสดีใครเนี่ยพี่คมพี่ไม้เฮยสาวเวียงสารนั่นเจ้านี่หายไปนานเลยเนอะนะครับนอกใจกันนะครับผมแมนยูบออะไรเนี่ยนะครับผมเด็กร้อยเอ็ดอะไรเนี่ยนะครับผมแล้วแม่หายไปไหนพี่โคไทยอะไรเนี่ยนะครับอันนี้คือเขาคุยกันเหรอเฮ้ยนะครับนึกว่าคุยกับเราเขาคุยกับเรานะครับที่ไหนได้เอาช่องทางของเราเป็นทางผ่านขลมต่อดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะให้ขลมหนุ่มเวียงจันทร์ยังเนี่ยหนุ่มเวียงจันทร์ให้ยังเนี่ยให้ยังเนี่ยหนุ่มเวียงจันทร์หนุ่มเวียงจันทร์เอายังไม่ได้ให้มัวแต่ขายของไงโอ้เกือบเลยนะครับเดี๋ยวคะแนนหายคุณหนุ่มเวียงจันทร์นะครับผมได้ไปเท่าไหร่เนี่ย28ไลค์ก็2แต้มไงนะครับเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้เหมือนให้ไปแล้วนะยังเหรอเอ๊ะนะครับทำไมพิมพ์เองลืมเองเนี่ยหนุ่มเวียงจันทร์หนุ่มเวียงจันทร์แดนนี้ผมเคยได้ไปโอ้เวียงวิไลเอาไปไหนอะทำไมไม่มีเนี่ยหนุ่มเวียงจันทร์อ๋อนี่ไงมีแล้วโอเคอ่ะนะครับผมยังรักอยู่เสมอเจ้าขอบคุณเจ้าไปกันต่อเลยนะครับคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้ได้ไป27ไลค์เอาไป2แต้มเจ้าของคารมนี้แรกๆอ่ะพี่ก็แค่ห่วงใยเลิศอยู่ไปพี่ก็เริ่มรักปวดตับอยู่กับพี่อีกสักพัก
น้องอาจจะมีร้องว่าพี่น่ารักขึ้นมาดีมากตรงกลางก็น่าลุ้นจบมาแบบปวดตับนะครับผมถ้าจะมาแบบนี้ก็ไปนู่นเลยที่สบายใจพังพุทธเดเลยนะครับ2แต้มครับผมพี่ศิวัตรศรีดานุชเล่นใหญ่ขึ้นต้นมาดีมากตรงกลางก็แอบลุ้นอุ๊ยจะจบยังไงเนี่ยนะครับนะครับผมจบพังซะงั้นนะครับผมน่าเสียดายนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเปิดห้องนี่เป็นห้องลำไยไม่สุดเลยนะเนี่ยขึ้นมาแบบดีมากแอบลุ้นเลยว่าจะจบยังไงสุดท้ายพังพุนเดวสันเนาะนะครับอ่ะคารมต่อไปนะครับคารมนี้ได้ไป29ไลค์ครับเอาไป2แต้มเจ้าของคารมนี้ที่น้องโทรตามอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรเลิศก็แค่ห่วงใยไม่มีอะไรจริงปวดตับเหมือนเป็นประโยคสนทนาเนาะเหมือนเป็นประโยคสนทนามากกว่าจะเป็นคารมแซวอะไรเงี้ยนะครับมันเหมือนเป็นแบบหยอกๆอะไรเงี้ยเนาะบางทีที่น้องโทรตามมันก็ไม่มีอะไรก็แค่ห่วงใยไม่มีอะไรจริงปวดตับแอบติดๆนิดนึงนะครับผมมันดูเหมือนเป็นบทสนทนามากกว่าเนาะนะครับ29ไลค์เอาที่สบายใจพังพุนเดนะครับผมน้องเอมี่ได้เป็น2แต้มจ้าคุณน้องเอมี่นะครับได้ไป2แต้มนะครับผมพังพุนเดวสั้นเนาะนะครับผมเอาไปต่อเลยนะครับคารมต่อไปครับคารมนี้25ไลค์เอาไป2แต้มเช่นกันเจ้าของคารมนี้เปลี่ยนจากคำว่าห่วงใยอ่ะมาคุยเป็นเพื่อนกันหน่อยได้มั้ยคุยไปเผื่อจะได้เป็นแฟนกันปวดตับน่าสนใจนะครับน่าสนใจแต่จะรู้สึกว่ามันนิ่งไปนิดนึงเอาที่สบายใจพังพุนเดครับผม2แต้มนะครับผมพี่ตะวันครับเล่นใหญ่คุณพี่ตะวันก่อนตะวันจะเคียงคู่ฟ้าคุณตะวันนะครับได้เท่าไหร่เนี้ยนะครับได้2แต้มนะครับเก็บเอามาเก็บไว้ในใจนะครับคารมต่อไปครับคารมนี้13ไลค์เอาไป1แต้มเจ้าของคารมเนี่ยโรคประจำตัวเนี่ยเอาใหม่ โรคประจำตัวผมอะไม่ป่วยก็เป็นไข้เลิศอ่ะโอเคเข้าใจแล้วไงครับแต่โรคประจำใจอะถ้าไม่ห่วงใยก็คิดถึงคุณนะครับปวดตับลำใหญ่โอ้ถ้าจะมาขนาดนี้เลิศไม่ให้ก็ใจร้ายและโอ้ยวันนี้เขาแท็กทีมกันปังเนาะปังปังกุลเย่ number 1ค่ะ number 1เท่านั้นขอให้ปังกุลเย่สืบไปปังกุลเย่ไปเลยนะครับเนาะนะครับวันนี้เขาจับมือกันปังนะคุณผู้ฟัง ไม่รู้นะไปสืบเอาเองปวดร่างนะครับ1แต้มนะครับผมเด็กโคทายพังก็พังเป็นคู่นะครับปังก็ปังเป็นคู่ยังไงเนี่ยนะครับผมคิดดีไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับผมอ่ะนะครับผมเท่าไหร่เนี่ยนะครับผมหนึ่งแต้มนะครับโอ้แล้วก็หนึ่งแต้มเท่ากันอีกยังไงเนี่ย คารมต่อไปครับคารมนี้29ไลค์เอาไป2แต้มเจ้าของคารมนี้ครับ ที่เราหัวใจไม่ใช่ที่เราปวดตับที่เราห่วงใยเธอมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกเลิศส่วนใจเราที่มันแค้นคึกๆอะไรเนี่ยที่มันแค้นตึกๆเหรอครับเดี๋ยวใหม่ส่วนใจเราที่มันแค้นอันนี้อ่านว่าอะไรครับตอเต่าหรือว่าดอเด็กตึกๆหรือติ๊กๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะน่าจะเป็นตึกๆเนาะเพราะว่ามันลงท้ายด้วยความรู้สึกแป๊บนึงนะมีแนวโน้มจะไปห้องโน้นแล้วแหละแป๊บนึงนะที่เราห่วงใยเธอมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกเลิศส่วนใจเราที่มันเต้นโอ้ยอ่านยังไงเป็นแค้นเนี่ยอ๋อเต้นสระเอไม่ใช่สระแออะไรเลิศโอ้ยเอาใหม่ที่เราห่วงใยเธอมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกส่วนใจเราที่มันเต้นตึกๆเพราะมันรู้สึกพิเศษกับเธอปวดหนักถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นก็จะออกแนวแบบเลี่ยนมากเลยนะครับผมนี่คือแบบ
อ่านแล้วแบบแทบเยิ้มอ่ะนะครับผมกินเขาเรียกว่ากินข้าวเหนียวทุเรียนแบบนี้ต้องราดน้ำเชื่อมเลยอ่ะกินอะไรนะกินทับทิมกรอบเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ็มเจจำได้ว่าก่อนที่เราจะไปทำบุญวันที่27อ่ะใครเนาะที่บอกว่าจะทำทับทิมกรอบไปอ่ะใครอ่ะที่บอกว่าจะทำทับทิมกรอบไปแล้วทำไปไหมเนี่ยเฮ้ยจำไม่ได้แล้วปวดตับมีคนบอกว่าจะทำทับทิมกรอบไปใครอ่ะแล้วทำไปไหมทำไมเราไม่ได้กินใครอ่ะทุกคนจำได้ไหมใครจะจำได้ว่ามีคนบอกว่าจะทำทับทิมกรอบไปแล้วก็ลืมเพิ่งมานึกออกวันนี้นี่แหละนะครับผมใครก็ไม่รู้นะครับผมสวัสดีพี่แสงจันทร์ด้วยนะครับใช่ไหมเถอะนะครับอยู่ๆก็นึกขึ้นได้นะครับนึกขึ้นได้ตรงนี้แหละนะครับที่แบบว่าพอคำว่าเลี่ยนแล้วก็มีน้ำเชื่อมปุ๊บนี่ก็เลยว่าเฮ้ยนึกถึงทับทิมกรอบใช่ใครก็ไม่รู้มีบอกว่าจะทำทับทิมกรอบไปเราก็เตรียมตัวว่าเราชอบกินทับทิมกรอบแบบว่าน้ำเชื่อมทับทิมกรอบแล้วก็มีมะพร้าวขูดเนี่ยนะโอ้ยอร่อยนะครับผมจำได้เนี่ยพอเจอคารมนี้ปุ๊บนึกถึงทับทิมกรอบขึ้นมาเลยนะครับผมเอ๊ะใครเนาะจำไม่ได้ใช่ไหมเถอะนะครับทำไมอยู่ๆมาสะกิดใจเอาซะวันนี้นะครับผมเออมันถ้าจะอยากกินเนาะเห็นไหมน้องใหม่ยังบอกมีค่ะจำได้เห็นป่ะเออใครก็ไม่รู้นะครับผมฉันใครจำได้ช่วยบอกด้วยนะครับเอาไว้คราวหน้าจะบอกว่าอย่าลืมนะรอนะลำใหญ่โอเคคุณผู้ฟังครับถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับผมชอบกินเหมือนกันเลยทับทิมกรอบใช่ครับขออนุญาตอ่านอีกทีก็แล้วกันเนาะคารมนี้ทำไมนำพาไปทับทิมกรอบก็ไม่รู้ทำไมอยู่ๆก็หิวที่เราห่วงใยเธออ่ะมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกเริ่ดส่วนใจเราที่มันแค้นตึกไม่ใช่แค้นอีกแล้วปวดตับเฮ้ยสายตาเริ่มมีปัญหาอาจจะเป็นพวกฟอนต์ภาษาไทยนะครับมันสระเอกับตัวนอนหนูนี่มันติดกันมันอ่านเหมือนเป็นแค้นเลยอ่ะเอาใหม่แป๊บนึงที่เราห่วงใยเธออ่ะมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกส่วนใจเราที่มันเต้นตึกๆเพราะมันรู้สึกพิเศษกับเธอปวดตับนะครับผมมันดูหวานๆเลี่ยนๆเนาะมันดูหวานๆเลี่ยนๆมันดูหวานๆเลี่ยนๆที่เราห่วงใยเธอมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกสนใจเราที่มันเต้นตึกๆเพราะมันรู้สึกพิเศษกับเธอไงล่ะปวดตับนี่ถ้าเกิดว่าเปิดห้องเนี่ยนะนะครับจะจับไปอยู่ห้องคาร์ลมแอปแบลหรืออาจจะเปิดห้องใหม่เป็นคาร์ลมเลี่ยนเลี่ยนปวดตับอาจจะต้องเปิดห้องใหม่เนาะคารมเลี่ยนๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอรับไปพิจารณาเนาะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าเกิดเปิดห้องนี้นี่น่าจะมีคนมาอยู่เยอะเลยนะครับ เพราะว่าถ้าเอาดีๆแล้วเนี่ยนะครับหลายคนที่สามารถเล่นคารมเลี่ยนได้ไม่ยากเลยนะครับผมอันนี้ขอไปพิจารณาก่อนดูก่อนนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีคารมเลี่ยนมาเยอะไหมถ้ามีเดี๋ยวจะเปิดห้องนี้ถ้าไม่มีก็อาจจะไปห้องคารมแอบแบลแต่มันไม่เหมาะกับแอบแบลเพราะคารมนี้ไม่แบลนะครับคารมนี้เลี่ยน นะครับผมโอเคเอาล่ะนะครับคารมนี้ก็นิดนึงนะครับอยู่ที่สบายใจคารมนี้พังพุทเดนะครับผม29ไลค์เอาไป2แต้มน้องอ้วนเมืองสิงห์คุณอ้วนเมืองสิงห์นะครับผมนะครับดิจิติดอะไรแค้นๆหรือเปล่าดิจิแค้นหนูหรือเปล่านะครับไม่ใช่ทำไมอยู่ๆมันอ่านเป็นแค้นก็ไม่รู้เห็นตัวนอนหนูตัวนอนหนูหางนอนหนูมันมีม้วนติดกับสระเอเต้นนั่นน่ะแล้วก็แบบฟอนต์ตัวนี้มันเหมือนกับเป็นสระแอร์ก็เลยอ่านเป็นแค้นเลยนะครับโอเคคารมต่อไปครับผมคารมนี้นะครับผมได้ไปทั้งสิ้น23ไลค์นะครับเอาไป2แต้มเจ้าของคารมนี้ถ้าพี่รักและห่วงใยน้องอ่ะเงินก็ซื้อแหวนทองมาจับมาจองไว้สิคะปวดตับถ้าพี่รักและห่วงใยน้องงั้นก็ซื้อแหวนทองมาจับจองไว้สิคะปวดตับนะครับมีความรู้สึกมันดูนิ่งไปเนาะเหมือนจะลำไยนะแต่ว่ามันเข้าข่ายเกือบจะลำไยแล้วแต่มันนิ่งไปนิดนึงไม่รู้สิมันนิ่งไงมันความลำไยมันยังไม่ค่อยเข้มข้นเนาะนะครับมันจางไปนิดหน่อยเติมลำไยไปอีกหน่อยนึงนะฮะฉะนั้นแล้วคารมนี้เอาที่สบายใจพังพุ่นเดย์นะครับไลค์เอาไป2แต้มนะครับพี่สวยๆหลายคนบอก MJ อ่านคารมพี่สวยๆแล้วอ่ะก็ลำไยนะMJ ทำไมมองว่าไม่ลำไยเฮ้ยจริงๆมันก็ลำไยนะแต่ว่ามันลำไยแบบเบาๆไปนิดนึงนะครับเพราะว่าคารมของพี่สวยๆนะถ้าเกิดว่าใครติดตามพี่สวยๆมาตั้งแต่แรกจะรู้ว่าถ้าพี่จะจีบอ่ะน้องจะถีบพี่ไหม
พี่สวยคือเคยแรงถึงขั้นนั้นนะครับผมเออลำไยถึงขั้นนั้นเลยเออนะครับแต่วันนี้มาเบามันดูเบาไปมันเลยรู้สึกว่ามันติดภาพเดิมนะติดภาพเดิมเออแต่รวมๆแล้วก็คือคำมันยังเบาไปนิดนึงนะครับมันยังไม่ค่อยดูเดือดเท่าไหร่นะครับอยากจะให้เพิ่มความลำไยอีกนิดนึงคารมต่อไปครับคารมนี้23ไลค์เอาไป2แต้มเจ้าของคารมนี้ครับคารมห่วงใยอ่ะก็มีมากมายแต่คนที่เรารักและใส่ใจก็นั่งอยู่นี่ไงจะใครล่ะปวดนะครับผมขออีกทีสิความห่วงใยอ่ะเราก็มีมากมายเริ่ดแต่คนที่เรารักและใส่ใจก็นั่งอยู่นี่ไงใครล่ะปวดตับนะครับจริงๆมันก็มีความสัมผัสนะฮะมีความลำไยอยู่นะครับแต่มันรู้สึกแบบมันมีบางอย่างขาดหายไปเช่นก็นั่งอยู่นี่ไงจะไงอะไรเงี้ยมันหายไปประมาณ 2-3 คำตรงท้ายอ่ะนะครับผมมันก็รู้สึกเฮ้ยมันเกือบจะไอ้อะไรเงี้ยแต่มันติดนิดนึงนะครับแต่รวมๆแล้วถือว่าโอเคนะครับ23ไลค์เอาไป2แต้มเอาที่สบายใจพังพุ่นเดนะครับผมพี่คิดเนคิมครับลำไยนานๆจะส่งคารมลำไยมาสักทีนะครับผมคุณพี่คินพี่คิมเมคินเนาะนะครับได้ไป2แต้มนะครับผมแบ่งปันรอยยิ้มกันเนาะนะครับจะพังจะปังไม่ใช่ประเด็นนะครับผมแค่ส่งมาทักทายแค่ส่งมาแบ่งปันรอยยิ้มกันวันละนิดวันละหน่อยอันนี้สำคัญกว่าเยอะนะครับอารมณ์ต่อไปเอ้าไม่มีแล้วอ่ะเอ้าหมดแล้วเหรอเฮ้ยทำไมมันเร็วอย่างงี้อ่ะไม่จริง ไม่จริงอีกว่ะปกติมันต้องเยอะกว่านี้อ่ะยังมีตกหล่นตรงนี้หน่อยนึงโอเคนึกว่ามันหายไปไหนนะครับอ่ะอันนี้ใช่มั้ยเนี่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่มีอ๋อนี่ไงนึกว่าหมดแล้วนี่มีนี่อีกนะครับโอเคคารมนี้นะครับผมเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับผม24ไลค์เอาไป2แต้มเจ้าของคารมนี้ที่ทำตัวอ่อนแอไม่ใช่อะไรก็แค่อยากให้เธอมาคอยใส่ใจและห่วงใยก็เท่านั้นเองปวดตับที่ทำตัวอ่อนแอไม่ใช่อะไรก็แค่อยากให้เธอมาคอยใส่ใจแล้วก็ห่วงใยก็เท่านั้นเองปวดตับสัมผัสดีนะครับแต่จะรู้สึกว่าตรงท้ายๆอ่ะมันล้นมานิดนึงนะครับรู้สึกมันล้นมานิดเดียวไม่เยอะนะครับแต่ล้นมานิดเดียวแต่พอมันล้นมานิดเดียวเนี่ยมันก็เลยรู้สึกสะดุดนะพอมันรู้สึกสะดุดเนี่ยห้องที่จะต้องส่งไปก็ต้องเป็นลำไยไม่สุดแต่พอดีวันนี้ไม่มีก็เลยต้องไปอยู่ที่นี่นะครับเอาที่สบายใจพังพุ่นเดนะครับติดที่เดียวเท่านั้นเองนะครับแต่เพื่อนมันไม่มีห้องให้อยู่นะครับมันก็มีแต่พังกับปังฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่พังเถอะนะครับ24ไลค์เอาไป2แต้มน้องใหม่ใจร้ายลำไยน้องใหม่ใจร้ายนะครับโอ้โห MJ ขนาดน้องใหม่ยังพังแล้วฉันจะเหลือเหรอเออนะครับแล้วเหลือไปล่ะก็พังตั้งแต่แรกแล้วแหละก็พังตั้งแต่แรกแล้วเออนะครับผมนิดๆหน่อยๆกรรมการเคี่ยวเนาะใช่กรรมการเคี่ยวเคี่ยวลากดินเปล่าเคี่ยวปลอมคารมต่อไปนะครับผม29ไลค์เอาไป2แต้มเจ้าของคารมนี้ใครห่วงยูน่ะเราไม่สนใจเลิศใครห่วงยูอ่ะเราไม่สนใจแล้วไงต่อแต่เขาอ่ะห่วงใยและรักยูจนหมดใจรู้ยังลำไยขออีกทีนะขออีกทีเลิศขออีกทีขออีกทีใครห่วงยูอ่ะเขาไม่สนใจเลิศแต่เขาอ่ะห่วงใยและรักยูจนหมดหัวใจนะรู้อย่างปวดตับจะรู้สึกว่าตรงท้ายๆมันดูเยอะไปนะครับไอ้ตรงเยอะก็คือมันใหญ่ๆยูยูไอ้ใหญ่ๆใจๆแต่ตรงนี้เอ็มจะรู้สึกว่ามันล้นไปอ่ะนะครับใครห่วงยูอ่ะเขาไม่สนใจเลิศแต่เขาอ่ะห่วงใยและรักยูจนหมดใจเอ็มจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยนะครับคำว่าใหญ่ๆใจๆมันล้นไปมันต้องมีบางอย่างต้องเลือกสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็หาคำอื่นในการเชื่อมแทนนะครับมันจะดูลำไยกว่านี้รู้สึกติดตรงนี้นะครับ29ไลค์เอาไป2แต้มเอาที่สบายใจฟัง2แต้มครับมะเมียวใหญ่นะครับผมละเอียดยิบเลยเนาะไม่เราก็ต้องมีการเข้าคอร์สกันก่อนนะครับเราจะได้ฝึกปือเวลาเราจะออกไปสู่โลกภายนอกเนี่ยนะครับเราจะได้ไม่อายเขาว่าเราผ่านสถาบันลำไย
สถาบันลำไยยูนิเวอร์ซิตี้มาแล้วนะครับผมได้เกียรติประวัติมาเป็นที่เรียบร้อยได้มงได้สายสะพายมาแบบว่าเป็นของตัวเองแล้วฉะนั้นเราจะได้มั่นใจว่าเราลำไยแบบมีคุณภาพเข้าใจไหมครับเราจะได้ลำไยแบบคุณภาพไม่ใช่แบบเฮ้ยอันนี้ลำไยแล้วเหรอเงี้ยไม่ได้นะครับเสียชื่อเสียงสถาบันลำไยยูนิเวอร์ซิตี้หมดเลย ฉะนั้นเราต้องแบบนิดนึงนะครับโอเคนะครับเอ็มจีคิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับไม่น่าจะตกหล่นใครแล้วนะครับน่าจะครบหมดแล้วเนาะโอเคนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับความลำไยที่ส่งมาแบ่งปันกันถึงแม้ว่าจะเป็นวันพระนะครับลดความขยี้ลงนะครับผมแล้วก็งด18บวกนะครับหลายคนก็สามารถปรับนะครับผมแล้วก็ส่งเข้ามาสร้างรอยยิ้มแบบไม่มี18บวกก็ยังได้นะครับนี่แหละเขาเรียกว่าลำไยรอบด้านจริงๆนะฮะถ้าเกิดจบจากสถาบันลำไยยูนิเวอร์ซิตี้ไปแล้วเนี่ยจงภาคภูมิใจนะครับว่าเฮ้ยเราผ่านการอบรมแล้วก็ผ่านหลักสูตรกันมาแบบเข้มข้นทีเดียวนะฮะโอเคนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งความลำไยมาแบ่งปันกันตลอดทั้งวันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์เราจะพักเบรกความลำไยให้ทุกคนไปรับคมให้ลำไยแบบกลิบเลยนะครับในวันจันทร์เราจะกลับมาเจอกันใหม่ส่วนเพลงเพราะๆแล้วก็อดิโอปิงโกการ์ดหรือว่าความบันเทิงก็ยังคงมีให้ได้ติดตามกันเหมือนเดิมตีสามถึงหกโมงเช้าสถานีบ้าเลยเปิด3ชั่วโมงเอาใหม่ความบันเทิงของเราก็ยังมีให้ทุกคนได้ฟินกันตลอดทั้งวันเหมือนเดิมครับตั้งแต่6โมงเช้าถึงตี3นะครับก็เปิดฟังเป็นเพื่อนกันได้ MJ ไม่ได้หายไปไหนหรอกก็นั่งเฝ้าอยู่หน้าจอนี่แหละถ้าไม่เปิดไมค์ก็หลับทั้งเองเนาะนะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมอากาศรู้สึกว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยโอเคฝนตกลมแรงอากาศร้อนนะครับโควิดอีกเต็มไปหมดนะฮะฉะนั้นแล้วต้องดูแลตัวเองให้มากๆนะครับอันนี้คือพูดด้วยความเป็นห่วงจริงๆจะไม่เล่นมุกเป็นห่วงเป็นหมออะไรแล้วนะครับอันนี้คือเป็นห่วงจริงๆนะครับผมหวังว่าเราจะอยู่คู่กันไปแบบนี้อยู่เป็นกำลังใจให้กันไปแบบนี้ยาวๆนะครับผมอย่าให้โควิดต้องมาไม่ใช่โควิดอย่าให้โควิดมันต้องมาพลัดพรากพวกเราจากกันนะครับฉะนั้นขอให้ทุกคนดูแลตัวเองและเราจะดูแลใจกันและกันอย่างนี้ตลอดไปเพราะเรายังคงเฮ้ยจะจบไหม ดูแลกันอย่างนี้ตลอดไปเพราะเรายังคงยึดมั่นแล้วก็เฮ้ยจะจบไหม เพราะเรายังคงให้คำมั่นสัญญากันว่าเราจะไม่ทิ้งกันและจะเป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปสวัสดีครับ ยังยังโอ้ยเกือบไม่จบปวดตับฝันดีเด้อสัญญาก่อนนะว่าจะไม่ทิ้งกันว่าจะรักกันไม่จากกันไปไกลจะอยู่ตรงนี้หรือจะอยู่ที่ตรงไหนสัญญาด้วยใจว่าจะไม่ทิ้งกันอย่าไปคิดเลยว่าเธอไม่มีใครอย่าใส่ใจหากมีใครคงเห็นเธออย่าคิดเล็กอย่าคิดน้อยให้ท้อถอยสิเธอโยนทิ้งไปอย่าไปเผลอเก็บไว้ในใจหนึ่งคนนี้จะอยู่ตรงนี้ไม่จากไปไหนให้ความรักตามเต็มหัวใจให้เธอเสมออย่าไปท้ออย่ากลัวแพ้กับเรื่องราวที่เจอหนึ่งแรงใจที่ให้กับเธอไม่เคยเสื่อมคลายสัญญาได้ไหมว่าจะไม่น้อยใจจะไม่เสียใจกับชีวิตที่ได้เจออดทนไว้สู้ต่อไปเพื่อวันของเธอท่องจำไว้ทำดีเสมอท่องให้ขึ้นใจThank you.
สัญญาได้ไหมว่าจะไม่น้อยใจจะไม่เสียใจกับชีวิตที่ได้เจออดทนไว้สู้ต่อไปเพื่อวันของเธอท่องจำไว้ทำดีเสมอท่องให้ขึ้นใจจำไว้ไม่ว่าวันไหนจะไม่ทิ้งกัน